ก็จะมาพูดถึงความแตกต่างของเรซูเม่ของผู้ที่มีประสบการณ์มายาวนานนะคะกับของนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบอันดับแรกที่เราเห็นชัดเจนก็คือต้องมีความสั้นยาวต่างกันคนที่ทำงานมานานแล้วก็จะมีประสบการณ์มากมายเขาก็จะมาใส่เอาไว้ในเรซูเม่ของเขานะคะก็อาจจะเน้นเรื่องประเด็นหัวข้อ work experience เป็นพิเศษทำงานกี่แหล่งทำงานก็ใส่หมดค่ะนะคะ5สถานประกอบการก็ใส่ไปเรียงตั้งแต่ปัจจุบันถอยหลังไปหรือว่าการศึกษาเกิดไปเรียนได้ปริญญาโทปริญญาเอกไปได้ certificate เพิ่มขึ้นก็เอามาใส่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเรซูเม่ของผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยจะยาวกว่านะคะอันที่2ก็คือความลุ่มลึกของนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบเนี่ยก็อาจจะมีหัวข้อแบบที่เมื่อกี้พูดไป campus activities study visit training อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของคนทำงานแล้วเนี่ยที่มีประสบการณ์มาแล้วเขาอาจจะไม่ใส่พวกนี้นะคะแต่เขาจะใส่ประสบการณ์ในการทำงานของเขาด้านต่างๆหรือผลงานที่เขาผลิตขึ้นมาเช่นถ้าเป็นสถาปนิกเขาอาจจะออกแบบตึก 2-3 ตึกออกแบบบ้านเขาก็ต้องเอาตัวนั้นมาใส่ว่าปีไหนเขาออกแบบตึกนี้ปีไหนเขาออกแบบบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ต้องมาใส่ให้คนเห็นว่าอ๋อเขามีผลงานนะหรือลองดูสิคะพวกนักเขียนนะเขาก็จะมีงานเขียนเขาเยอะแยะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอางานเขียนของเขามาใส่นะคะหรือพยาบาลนะคะพยาบาลอาจจะบอกว่าไม่มีงานไม่มีอะไรเลยทำงานประจำวันไปแต่ทั้งพยาบาลทั้งแพทย์ทั้งเขาเรียกว่าทันตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดประดิษฐ์อะไรขึ้นมาซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำอาชีพของเขาให้ดีขึ้นเขาก็เอามาใส่ค่ะก็จะมีหัวข้อที่แปลกๆออกไปจากของนักศึกษานะคะเพราะฉะนั้นหรือคนที่ทำวิจัยเนี่ยเขาจะมีงานวิจัยเพิ่มขึ้นเยอะแยะเยอะแยะเช่นอาจจะบางคนก็อาจจะคิดเครื่องอบไมโครเวฟก็ต้องใส่ว่าฉันประดิษฐ์อันนี้อะไรอย่างนี้นะคะนั่นคือความแตกต่างระหว่างเรซูเม่ของคนที่มีประสบการณ์แล้วกับเรซูเม่ของคนที่เพิ่งเรียนจบถ้าสำหรับของอาจารย์อัญชลียกให้มาเป็นตัวอย่างก็จะทำงานด้านการสอนเยอะเพราะฉะนั้นงานของอาจารย์ก็จะเป็นงานผลิตบทเรียนงานแต่งตำรางานเขียนหนังสือมันก็จะมีหัวข้อพวกนี้ออกมาอยู่ในเรซูเม่นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมอาจารย์อัญชลีถึงบอกว่าเรซูเม่ของเราต้องต่างกันเพราะว่าเราจะมีพัฒนาการไปในคนละทางนะคะถ้าเกิดเขาต้องการคนแบบนี้เขาก็มาเลือกคนแบบนี้ถ้าเขาต้องการคนอีกแบบนึงเขาก็เลือกคนอีกแบบนึงตามที่สถานประกอบการเห็นสมควรนะคะทีนี้เรามาดูความถูกต้องกันค่ะว่าหลายคนก็จะมีการเขียนรายละเอียดที่มาจากภาษาไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนรายละเอียดที่มาจากภาษาไทยแล้วเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนักศึกษาหลายคนก็จะประสบความยากลำบากมากเลยว่าอาจารย์แล้วหนูจะเขียนยังไงอันนี้มันเป็นภาษาไทยหรือต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็อยากจะให้หลักของการเขียนว่าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษน่ะมันมักจะเรียงคำสลับที่กันนะคะเช่นถ้าเราพูดถึงปกหนังสืออันนี้ยกตัวอย่างทั่วๆไปก่อนปกหนังสือปกก็คือคำว่า cover หนังสือก็คือคำว่า book แต่เวลามาเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องเป็น book cover นะคะทีนี้เราก็ต้องคำนึงเรื่องนี้เราจะใช้หลายคนก็ใช้ Google Translate มันก็จะผิดเพราะว่าบางทีป้อนเข้าไปมันก็ออกมาเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะหลักของภาษาอังกฤษคือสลับกับภาษาไทยซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูตัวอย่างคำถามของนักศึกษากันค่ะเพราะว่านักศึกษาก็มีข้อข้องใจที่เกี่ยวกับภาษาค่ะอาจารย์ครับผมเป็นประธานชมรมอาสาและพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับไม่ทราบว่าถ้าจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะเขียนได้แบบไหนบ้างครับค่ะอยากจะให้หลักการไว้เพื่อทุกคนจะได้ไปใช้ในอนาคตของตัวเองคือภาษาอังกฤษกับภาษาไทยต่างกันเวลาเราเขียนคำอะค่ะเราต้องสลับกันเลยค่ะเช่นประธานชมรมอาสาเนี่ยนะคะถ้าไม่ใช้ว่า share of share ต้องไปอยู่สุดท้ายเลยแล้วก็ชมรมอาสามี2คำใช่ไหมคะชมรมกับอาสาก็เอาอาสาขึ้นมาก่อนอาสาเราก็ได้มาว่าคือคำว่า volunteers
แล้วก็ชมรมก็คือคำว่าคลับใช่ไหมคะแต่บังเอิญชมรมเนี้ยชื่อว่าอาสาและพัฒนาชุมชนก็เอาให้จบคลอสนี้ไปก็คือพัฒนาชุมชนก็สลับกันอีกพัฒนาต้องอยู่ข้างหลังชุมชนก็ community developmentนะคะอันนี้อาจารย์อัญชลีกระจายว่ามันน่าจะแบบนี้แบบนี้ทีนี้รวมกันแล้วจะเขียนว่ายังไงคะเขียนว่า share of เห็นไหมคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องขึ้นมาเลย share of วลัยลักษณ์ University volunteers and community development club ชมรมไปอยู่สุดท้ายเลยแต่เราเอาแชร์ขึ้นมาก่อนได้ share of ถ้าใครบอกว่าไม่ค่อยชอบคำว่าแชร์เนาะขอเปลี่ยนได้ไหมได้ใช้คำว่า presidentได้เลยค่ะเพราะว่ามันมีความหมายเหมือนกันคือประธานค่ะเมื่อเดือนที่ผ่านมาหนูไปดูงานที่โรงงานสีตังกับเพื่อนๆในหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมวันนี้หนูก็อยากจะมาปรึกษาอาจารย์ว่าหนูจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงดีคะอาจารย์ค่ะเมื่อตะกี้ลืมบอกไปว่าคำถามที่หนึ่งนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาเป็นประธานเราก็ไม่ต้องไปใส่ verb ที่เป็นบอก action ว่าประธานทำอะไรก็ใส่ตำแหน่งไปเลยเพราะฉะนั้นเป็นประธานปีไหนถึงปีไหนก็ต้องใส่วันที่ก่อนเยียร์ก่อนแล้วก็ค่อยบอกตำแหน่งนะคะอันที่สองที่ถามมาเมื่อตะกี้นี้ก็คือการไปดูงานที่โรงงานสีตรังนั่นคือเป็นกิจกรรมที่ทำหนึ่งครั้งแล้วก็จบลงไปเลยเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือใส่วันที่ก่อนไปวันไหนเหรอเดือนไหนเหรอปีไหนเหรอบรรทัดแรกอันที่สองนะคะก็ไม่ต้องใส่ว่าเราฉันผมอะไรไม่ต้องใส่เวิร์บไปเลยไปดูงานก็คือ visit นะคะ visited หรือ study visited ก็ได้แล้วก็ใส่สถานที่นะคะ at โรงงานสีตรังก็สลับกันอีกค่ะโรงงานก็ต้องไปอยู่ข้างหลังสีตรังก็ขึ้นมาข้างหน้าก็เป็นสีตรัง factory นะคะทีนี้ถ้าเราบอกว่าอาจารย์ในหลักสูตรเป็นคนจัดอันเนี้ยก็ใส่ไปว่า organized byนะคะ organized by environmental health program มาดูชื่อหลักสูตรอีกค่ะหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะสิ่งแวดล้อมไปอยู่เป็นภาษาอังกฤษตัวแรกอนามัยอยู่ตัวที่2หลักสูตรอยู่ตัวที่3เราจึงได้คำว่า environmental health program นะคะเพราะฉะนั้นข้อความสุดท้ายก็บอกผู้จัดสักหน่อยว่า organized by environmental health program ค่ะท่านครับถ้าผมเป็นนักกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยผมควรจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงครับก็คืออันนี้คือเป็นตำแหน่งของเขาแหละเขาเป็นนักกีฬาแล้วก็สงสัยว่าจะเป็นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นสมมติว่าเป็นตั้งแต่ปีที่แล้ว2016ก็เขียนว่า2016ขีดแล้วก็ present นี่แปลว่าถึงปัจจุบันแปลว่าก็ยังคงเป็นต่อไปแล้วก็บอกตำแหน่งไปเลยค่ะนักกีฬาฟุตบอลเราก็ถ้าใช้สองคำก็สลับกันอีกฟุตบอลเพลเยอร์แล้วมหาวิทยาลัยก็คือวลัยลักษณ์ใช่ไหมคะก็ใส่ไปเลยข้างหน้าน่ะวลัยลักษณ์ยูนิเวอร์ซิตี้ฟุตบอลเพลเยอร์ก็ได้ละแค่นี้เรียบง่ายสั้นกระชับอย่าลืมนะคะเวลาเราเขียน entry เขาเรียกว่า entry นะคะแต่ละข้อความที่เราใส่เข้าไปในเรซูเม่เนี่ยเราทำไงเพื่อให้สั้นกระชับก็คือใส่วันเดือนปีวันที่ถ้าเป็นกิจกรรมวันเดียวก็ใส่วันที่ถ้าเป็นกิจกรรมปีก็ใส่ปีไหนถึงปีไหนนะคะนั่นคือบรรทัดแรกบรรทัดที่สองก็คือให้ใส่ว่าไปทำอะไรนะคะถ้าเป็นกิจกรรมที่เป็นแอคชั่นน่ะเช่นไป attended conference ไป participated in กีฬาอะไรแบบนี้ก็ใส่ verb ไปเลยนะคะ verb ที่เป็น past tense แล้วก็อันที่3ก็คือ organize จัดโดยใครก็ให้บอกผู้จัดสักหน่อยนึงที่ไหนกรุงเทพหรือมาเลเซียหรืออะไรอาศัยไปด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละ entry ของ resume เนี่ยจะมีแค่30บรรทัดเองสั้นๆง่ายๆนะคะไม่มีรายละเอียดเยอะค่ะแล้วก็ในความแตกต่างระหว่างกิจกรรมที่เป็นแอคชั่นกับตำแหน่งก็คือถ้าเป็นตำแหน่งก็ใส่ตำแหน่งไปไม่ต้องไปใส่verb ที่แสดง action แล้วนะคะนั่นคือหลักของการเขียน entry โดยเฉพาะนักศึกษาจะต้องใช้อันนี้มากตรง campus activities นะคะหรือ part time job ก็จะใช้ประมาณนี้เยอะค่ะ